ต้นไม้อยู่คุณยายบอกว่าอยู่แล้วน้ำก็ฮู้ฮู้ฮู้ต่อต้นไม้อยู่ตั้งแต่ยายบอกว่าตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วนี่ตีสี่กว่าแล้วก็น้องทีมที่ไปช่วยเหลือไปรอดมาได้ทำไมคุณยายออกมาข้างนอกครับขวามือขอปู่เลยใจเย็นๆนะคุณยายเดี๋ยวไปละอย่าไปละนี่เดี๋ยวล็อกเสร็จเราก็จะพาคุณยายตามเชือกล็อกอันนี้ครับตามเชือกไปนะคุณยายนะได้หมดเส้นขาเปิดได้ลืมหาไปด้วยนะครับครับครับมูลนิธิร่วมกตัญญูที่นำโดยพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์และทีมงานร่วมกตัญญูและทีมกู้ภัยลำปางเข้าพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แรกคือหมู่บ้านดงกำหมู่ที่7เพื่อเข้าช่วยเหลือคุณยายวัย67ปีหลังจากที่รับแจ้งว่าคุณยายท่านนี้พยายามว่ายน้ำออกจากบ้านหลังที่ถูกท่วมสูงแต่ในระหว่างที่ว่ายน้ำออกมากับเจอกับกระแสน้ำพัดไปติดกับต้นไม้กลางป่าทึบท่ามกลางความมืดความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงจึงช่วยคุณยายได้อย่างปลอดภัยไปชมคลิปเหตุการณ์กันครับขวามือขอปู่เลยยายใจเย็นๆนะคุณยายเดี๋ยวไปละอย่าไปละนี่เดี๋ยวล็อกเสร็จเราก็จะพาคุณยายตามเชือกล็อกอันนี้ครับตามเชือกไปนะคุณยายนะได้หมดเส้นขาเปิดได้ลืมหาไปด้วยนะครับครับครับเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนโอ้ยไม่ตายเดี๋ยวน้ำก็ลดแล้วคุณยายไม่ลดแน่ๆหรอกเอาคนไปก่อนเอาคนไปก่อนต้นไม้ไม่รู้ต้นไม้สูงขนาดไหนแต่ขาลงไปอย่างที่พื้นไม่ถึงไม่ถึงนะครับเดี๋ยวคุณยายต้องมือข้อมือต้องแข็งแรงนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณยายต้องไต่เชือกที่เราทำเอาไว้ไปนะคุณยายแต่จะมีคนประคองไหมนี่บนเชือกได้ไหมครับข้ามเชือกผมได้ไหมได้มั้ยข้ามตัวเนี้ยข้ามไม่เป็นไรนี่ข้ามตัวดำมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้มั้ยอึ๊บเดี๋ยวว่าได้ข่าวว่าชนะเลือดในเรื่องเชือกเนี่ยใช่ชนะเรื่องครับเมื่อกี้ขาดบึ้งนี่ทำงานนี่ตี4กว่าแล้วนะจะตี5แล้วนะเนี่ยทำตั้งแต่กี่โมงเลยครับนี่ยายติดตั้งแต่กี่โมงตี1ตั้งแต่6โมงเย็น6โมงเย็นโอ้โหนี่ตีสี่แล้วนะถึงแล้วตีสี่แล้วเหรอตีสี่แล้วครับคุณยายนึกว่าสักห้าหกทุ่มโอ้โหตีสี่แล้วครับไปนะคุณยายเข้มแข็งอึ๊บอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอึ๊บเรื่องติดพุกติดไปอีกนิดเดียวคุณยายไปไปแป๊บนึงยึดอ่ะยึดมันมีที่เหยียบนิดนึงนะมันเป็นกิ่งไม้กิ่งไม้จ้ะสาวเชือกไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวยายกลับเชือกคอยดึงเข้ามาถ้าถึงดูที่กลับดูที่แล้วตัวแบกอ่ะตัวแบกยังได้ยังได้ครับไปสาวเชือกเอายายตัวนี้น้ำมันจะแรงหน่อยถ้าผ่านตรงนี้โอเคมันติดไม้ติดไม้ติดไม้มันทิ่มเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาเอาไม้ออกแล้วโอเคไม้ติดแล้วไปดึงมาดึงติดพุ่มเสกอยู่ติดพุ่มเสกเอาพุ่มเสกเสกไปอยู่ระวังจับไว้ก่อนนะพักก่อนพักนิดนึงดึงที่นู่นเราหายอีกแล้วได้แค่นี้นะครับเสร็จแล้วเอาคุณยายเป็นครับตอนนี้มาได้เลยตอนเนี้ยเส้นดึงไม่ไปที่ไหนเพราะว่าไม่ถึงอะไรแล้วแค่พุ่งติดยัดนี่อยู่เส้นนี้เส้นนี้เป็นพุ่งติดที่สองแล้วที่สามตัวดึงแต่ว่าไม่ได้ยัดคนเดียวมาเอาคนเดียวมาพี่เดนได้เข้ามาคุณยายอายุเท่าไหร่อ่ะคุณยายอายุเท่าไหร่อ่ะครับ67ไปเอามาให้นะ
เอาอีหยังอ่ะเดี๋ยวจะเก็บเชือกสีแดงอยู่พี่อ่ะเชือกแดงจะเรียกไหมเชือกแดงที่ไหนจ้าดูยังไงครับแต่ต้นไม้เลยเกาะต้นไม้อยู่คุณยายบอกว่าอยู่แล้วน้ำก็ฟู่เกาะต้นไม้อยู่ตั้งแต่ยายบอกว่าตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วนี่ตีสี่กว่าแล้วก็น้องทีมที่ไปช่วยเหลือไปนอนอยู่กับยายทำไมคุณยายออกมาข้างนอกครับเขาคุณยายกลัวว่าน้ำมันขึ้นคุณยายเขาเลยเดินออกมาเดินมาปุ๊บไม่ทันน้ำมันขึ้นมาก่อนยายก็ว่ายตามน้ำมาว่ายละกิ่งไม้มาเรื่อยมาหยุดกิ่งนี่แค่กิ่งไม้ต้นกระถิ่นมันไหลตามน้ำไปนะใช่ไหลตามน้ำนี่ถ้าเราไม่เข้ามานี่ก็เช้าไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาแล้วแล้วอะไรรู้ป่ะน้องหลานน้องกู้ภัยน้องกู้ภัยก็คือไม่ถึงตัวคุณยายเพราะว่าเชือกไม่มีเชือกหมดพี่เราก็มีออกก็ไม่ได้ใช่ออกไม่ได้คือน้องกู้ภัยในพื้นที่พยายามเข้าแล้วเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงออกก็ไม่ได้ด้วยออกก็ไม่ได้คาอยู่อย่างนั้นโอ้โหนี่เราไม่เข้ามายายโชคดีมาเจอทีมพวกเราเร็วๆๆยายบ้านยายเป็นบ้านแค่เดียวครับหนาวถูกต้องหนาวพวกผม